ก็สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูจะมาสาธิตโดยการใช้วิดีโอการสอนในเรื่องของการวาดภาพแบบซันเซ็ตหรือการภาพเงาดำนะครับก็นักเรียนจะมองเห็นในบรรยากาศในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนักเรียนจะเห็นบรรยากาศที่มันออกส้มๆเหลืองๆแดงๆที่ก็มีสีม่วงปนมีเมฆที่แตกกระจายนะภาษาช่างภาพเขาเรียกว่าฟ้าระเบิดกันฟ้าระเบิดที่มีลักษณะแสงสีสวยงามนะครับไม่ว่าจะตอนเช้าหรือตอนใกล้พบค่ำนักเรียนก็จะพบเห็นนะอันนี้เราจะมาทำเป็นงานศิลปะกันนะครับเราจะมาทำเป็นงานศิลปะกันโดยใช้การวาดภาพแบบซันเซ็ตนี่แหละนะมีการไล่น้ำหนักสีด้วยแล้วก็การใช้รูปร่างของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวนะครับวันนี้ก็จะใช้สีช็อกนะครับสีช็อกที่เรามีอยู่นะอันนี้ครูมีในแบบ40สี50แท่งครับก็จะเยอะหน่อยฉะนั้นเราก็จะคัดเลือกสีที่มีลักษณะเป็นสีบรรยากาศนะคนครูใช้บรรยากาศในช่วงที่มันออกส้มออกม่วงแล้วกันเนาะก็ครูเลือกใช้อันนี้ครับเอาโทนม่วงหน่อยนะโทนแดงหน่อยนะครับสีน้ำเงินมืดสักนิดนึงบวกขาวหน่อยเหลืองนะครับคุณครูจะใช้ประมาณนี้นะอันไหนไม่ใช้คุณครูเก็บก่อนทีนี้นะครับเราก็จะมีการไล่น้ำหนักปกติแสงเส้นของยามเย็นหรือยามเช้าเนี่ยบางครั้งมันไม่มีรูปแบบตายตัวครับบางเรียนก็อาจจะลงสีลักษณะเข้มไปหาอ่อนสลับอ่อนไปหาเข้มนะครับแต่วันนี้ครูจะไล่ลงจากข้างบนลงข้างล่างนี่ให้เป็นเข้มไปหาอ่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ลูกเล่นเยอะนะครับก็เป็นพื้นฐานก่อนเนาะเดี๋ยวไว้งานชิ้นถัดไปเรามาลองใส่ลูกเล่นกันนะอันนี้ครูใช้สีน้ำเงินสีน้ำเงินนะครับครูรูปไว้ด้านบนก่อนนะสีน้ำเงินโดนกับแดงกับม่วงอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีผลนะมันทำให้สีมันเข้มขึ้นนะครับส่วนที่เห็นด้านข้างนี้ครูกันกระดาษกาวนิโต้เนี่ยเป็นกระดาษกาวที่ไม่กินเนื้อกระดาษนะครับมีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างนะเดี๋ยวก็ลงนะครับสีม่วงไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องเยอะมากนะค่อยๆลากถูไปนะครับเรามีสีน้อยเราก็อาจจะใช้แดงส้มเหลืองแค่นั้นก็ได้นะครับไล่มาเริ่มแดงก่อนนะให้มันเข้ากันนะครับเกลี่ยให้มันเข้ากันค่อยๆเกลี่ยนะครับสีเข้มก็จะไปใส่เยอะเดี๋ยวมืดต่อไปก็เอาสีส้มสีส้มลงข้างล่างก่อนแล้วค่อยบวกขึ้นไปนะครับสีเกลี่ย
เกิดสีมันเลอะนะครับก็ใช้ทิชชู่เช็ดนะครับเช็ดทำความสะอาดนี่เราก็ลงต่อนะครับครับเราลงไปทั่วๆสีบรรยากาศก็สีจะหมดแล้วก็แกะออกได้ครับใช้นิ้วมือนะครับจิกออกนะไปหมดนะเอาปอกเตาตามที่เราใช้นะครับปอกหมดแล้วก็จะหักแล้วก็สีมันจะสกปรกง่ายด้วยกดหนักนิดนึงครูพอแล้วครูก็จะเอาสีออกอมเหลืองหน่อยครับปนปนดูนะครับที่มันขาวๆออกด้วยนะครับเก็บด้วยวนลักษณะการวนจะวนเป็นวงกลมเก็บความขาวสักนิดเศษสีแล้วก็เช็ดออกครับเช็ดออกเก็บตรงที่มันเห็นสีขาวๆหน่อยเก็บเราพอได้ชั้นสีบรรยากาศยามเย็นแล้วเนาะทีนี้เราใช้สีขาวครับบวกสักนิดนะบวกให้มันเป็นก้อนเมฆขึ้นหมอกมันเป็นก้อนเมฆเมฆก็กลมๆลักษณะกลมๆครับหมอกมันเป็นก้อนเมฆสักนิดนึงอยู่ด้านหลังนะกลมไหมลองดูเนาะไม่ได้เป็นไรนี่นะเป็นลักษณะก้อนเมฆครับเราก็เอาสีขาวนะพยายามนะครับปั้นเมฆดูตามความเหมาะสมนะดูตามความเหมาะสมตรงไหนมันน่าจะมีหรือไม่น่ามีผมว่าเอาประมาณนี้นะครับเอาประมาณนี้นักเรียนก็สามารถนะครับศึกษาค้นคว้าลักษณะภาพที่มันเป็นเงาดำนะครับที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยอาจจะเอามาเป็นต้นแบบก็ได้นะครับหรือจะใช้จินตนาการของตัวเองก็ได้หรือใช้ประสบการณ์ที่เราเคยเห็นนะครับมาถ่ายทอดเป็นภาพเงาดำหรือภาพซันเซ็ตเนี่ยก็ลองดูนะครับแต่ทีนี้ของคุณครูก็จะใช้ประสบการณ์คุณครูชอบกิ่งไม้ที่มีลักษณะเป็นลักษณะแห้งตายนะครับเวลาแห้งตายลักษณะเชฟของมันจะคดไปวนมานะครับมันมีความสวยงามเฉพาะตัวของมันนะครับทีนี้นะครับเราก็ใช้ดินสอถ้าเรายังไม่เก่งพอที่จะเอาสีดำในกล่องลากเลยเนี่ยก็กำหนดขอบเขตว่าเราจะเอาใช้รูปร่างของธรรมชาติแบบไหนนะกำหนดขอบเขตไว้ก่อนนะอย่างที่ครูบอกครูใช้แบบกิ่งไม้แห้งๆละกันนะครับลองดูเนาะผมก็มาร่างไว้นะครับเบาๆก่อนคร่าวๆก็กำหนดเชฟของมันแบบไหนสวยครับผมก็คร่าวๆไว้ไหลไหมก็ให้มันไหลๆนะถ้าเป็นกิ่งนะครับมันก็จะดูเศร้าๆเหงาๆหน่อยฮะตามสไตล์ของกิ่งไม้แห้งครับคุณครูประมาณนี้ครูพอกำหนดได้แล้วเราก็ใช้สีช็อคนะครับใช้สีช็อคในกล่องเนี่ยวาดเลยอ
ีกว่านะเป่าตัดขึ้นบนหน่อยกดถ้าเรายังไม่เก่งนะครับก็อาจจะร่างเป็นรูปร่างไว้ก่อนเนาะรูปร่างไว้ก่อนครูพอทำนานแล้วครูก็ลากสดเลยครับไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะกิ่งไม้มันไม่มีขอบเขตกำหนดอยู่แล้วมันไหลไปตามธรรมชาติมันเป็นรูปร่างอิสระเนี่ยที่ลงเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มเติมนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมเราก็ใส่ครูก็เพิ่มพระจันทร์ขึ้นสักนิดละกันฝั่งนี้นะครับลางๆไว้เป็นลางๆไว้โอเคขาวสักหน่อยมันจะได้ขึ้นมาครับใช้สีขาวก็ได้สกิดหางเอาจะใส่เยอะมากสีม่วงก็ได้ครับจะไปเส้นใหญ่มากหาแหลมๆตรงมันแหลมๆนะขีดเนาะใส่เยอะเดี๋ยวมันตลกคือนะโอเคนะครับคร่าวๆนะก็สมบูรณ์แล้วครับก็ดูเรื่องความสะอาดด้วยนะก็เคาะกระดาษหน่อยนะครับมีแป้งก็เอาแป้งมาปะอันครูลองแกะให้ดูเนาะแกะให้ดูเสร็จเรียบร้อยนะครับก็วาดภาพแบบซันเซ็ตนะภาพเงาดำก็เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถเอาไปทำตามได้นะครับไม่เข้าใจก็ดูวิธีการสาธิตนะสัก2รอบก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ยากนะครับการเลือกสีแล้วก็เลือกสีตามที่เราโทนที่เรามีนะครับก็มีตั้งแต่12สี25สี36สีแล้วก็คัดที่มันอยู่ในสีของบรรยากาศที่เราอยากได้นะครับก็ประสานสีไล่จากเข้มไปหาอ่อนนะหรือวางพล็อตเรื่องตามแบบที่เรามีนะครับก็เลือกสิ่งที่เราพบเห็นตามธรรมชาติเนี่ยเราก็จะสามารถปฏิบัติงานได้นะครับยังไงก็ฝากไว้สำหรับงานนี้นะครับก็ไปลองฝึกดูนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ